ันนี้เราออกมาแล้วครับเหมือนกันเลยขบวนนี้อันนี้เราจะไปกินเกี๊ยวซ่าเขาว่าเครื่องเขียนของคนญี่ปุ่นนี่เก๋ๆเท่ๆน่ารักซิว่าจะมีปัญหาไหมอ๋อเนี่ยกรุณากดปุ่มที่ต้องการเลือก adjustment override 1,300 amount insert 1,200 แสดงว่าเราขาดอยู่110ใช่แล้วเราต้องเติมเงิน 1,100 หักลบใช่เฮ้ยเราจะไปเส้นไหนกินซ่าลายโอเคไปนั่งกินซ่าไปลงกินซ่าไปกินเกี๊ยวซ่าต้องไหนอ้าวยังไงอ้าวเอ้าเหลือ3มียันมีชาร์จไอซีกด 5,000 มันขึ้นสีแดงแสดงว่าไม่ผ่านเงินในบัตรไม่พอเราก็เลยต้องมาเติมเงินใหม่จากสถานีอาซากุสะนะครับเราจะนั่งรถไฟสายกินซ่าไปลงสถานีกินซ่านะครับ次は銀座 The next stop is 銀座G9 พอถึงสถานีแล้วให้ใช้ทางออก A13 นะครับแล้วเดินไปอีก170เมตรก็จะถึงร้านอิโตยะแล้วครับผมกินซ่าอิโตยะนะครับร้านเครื่องเขียนอายุ100ปีที่ไม่ได้มีแค่เครื่องเขียนเท่านั้นนะครับตามมาดูกันเลยครับว่าร้านนี้มันมีอะไรให้น่าช็อปน่าชมกันบ้างอิโตยะนะครับก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2447นะครับ100ปีพอดีเลยที่รวบรวมไว้ทั้งเครื่องเขียนโปสการ์ดอุปกรณ์สำนักงานรวมไปถึงอุปกรณ์ตกแต่งภายในบ้านท่องเที่ยวและคนรักผักสดๆนะครับมาเริ่มกันที่ชั้น 1F นะครับก็คือชั้น Ground ชั้น1ของอาคารกินซ่าอิโตยะจะเป็นที่รวมของโปสการ์ดและการ์ดอวยพรสวยๆต่างๆไว้มากมายนะครับไฮไลท์น่ารักน่ารักของชั้นนี้นะครับที่ต้องหันไปมองเลยก็คือนาฬิกานกหัวขวานบอกเวลานั่นเองครับผมพอขึ้นชั่วโมงใหม่เจ้านกก็จะขยับเอาปากจิกไม้ด้วยแหละครับผมจิกกุจิกกุตามด้วยมุมเครื่องดื่มแนะนำให้ลองน้ำมะนาวสดนะครับราคาตั้งแต่380เยนขึ้นไปเลยครับผมชั้น 2F แชร์ชั้น 2นะครับเป็นมุมกระดาษโน้ตซองจดหมายเก๋ๆถ้ามีของที่อยากส่งก็ใช้มุม Price at Post ยื่นเขียนส่งตรงมุมนั้นได้ทันทีเลยครับผมชั้น 3F นะครับThis. ชั้นที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับพาเปิดโลกแห่งปากกาหมึกซึมและปากกาลูกลื่นนะครับทั้งยี่ห้อญี่ปุ่นและต่างชาตินั่นเองครับผม
คุณภาพราคาสูงและสูงมากอะไรทำไมราคาไหนที่คนทำงานอย่างชาวญี่ปุ่นให้ความสำคัญเพื่อแสดงสถานะและการให้เกียรตินั่นเองนะครับผมอย่างที่กำลังเห็นอยู่ในภาพนี้นะครับสังเกตดูนะฮะประการแต่ละแท่งราคามันเท่าไหร่โอ้ตายตายตายชีวิตนี้ได้แค่มองจริงครับผมมาต่อกันที่ชั้น4นะครับ schedule จะเป็นชั้นที่รวบรวมของอุปกรณ์ที่ช่วยจัดการเรื่องเวลาอย่างเช่นสมุดบันทึก diary สมุด planner นะครับสำหรับการทำงานการเรียนบริหารจัดการชีวิตนั่นเองครับผมและชั้น5 travelจะเป็นชั้นที่รวบรวมสินค้าสำหรับการเดินทางนั่นเองครับผมเพื่อไปทำธุรกิจระหว่างการเดินทางเช่นกระเป๋าเป้ที่ใส่เสื้อสูทได้รองเท้าบู๊ตกันฝนแสนหรูหราที่ใส่นำบัตรที่ทำจากหนังอย่างมีสไตล์เป็นต้นนะครับช็อปเพลินพี่เพียไปที่คาเฟ่สไตโลชั้น12นะครับชิมเมนูอาหารตะวันตกแล้วแวะดูสวนผักไฮโดรโปนิกที่ชั้น11นะครับสลัดแสนอร่อยก็เสิร์ฟที่ร้านนี้เช่นกันครับผมเวลาทำการนะครับจันทร์ถึงเสาร์เปิดเวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับวันอาทิตย์และวันหยุดเปิดตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มนะครับคาเฟ่ชั้น12เปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับโดยสั่งอาหารได้ถึง3ทุ่มนะครับผมตอนแรกผมก็คิดว่าจะขายแต่เครื่องเขียนนะครับที่ไหนได้ครบวงจรจริงๆแล้วก็ผมถ้าใครชอบเครื่องเขียนลองจัดสรรเวลามาแวะชมดูนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเลยครับผมนี่เป็นสาขาใหญ่ที่สุดนะชิงสตออืมเราจะลองดูซิว่าไอ้ร้านมิวจิมันผิดหรือยังโอเคห้ามไปไปคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วย